ไปดูกันในส่วนของอิสราเอลนะคะหลังจากที่เผชิญความขัดแย้งนะคะกับทางด้านของกลุ่มฮามาสค่ะส่งผลทำให้ภาคธุรกิจของอิสราเอลตอนนี้สูญเสียรายได้อย่างหนักเลยทีเดียวค่ะทางด้านของสำนักงานสถิติแห่งชาติของอิสราเอลออกมาระบุนะคะว่าธุรกิจประมาณ 51% ในอิสราเอลตอนนี้สูญเสียรายได้มากกว่า 50% ค่ะจากผลของความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มของฮามาสที่ดำเนินอยู่นะคะโดยมีการสำรวจสุ่มตัวอย่าง 1,680 แห่งบริษัทค่ะซึ่งมีพนักงาน5คนขึ้นไปต่อ1บริษัทนะคะและเป็นตัวแทนของธุรกิจถึง 68,495 แห่งในอิสราเอลโดยสาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในช่วงความขัดแย้งทวีความรุนแรงคืออุปสงค์สินค้าและบริการลดลงค่ะพนักงานก็ไม่มาทำงานมีข้อจำกัดด้านความปลอดภัยเกิดขึ้นนะคะเกิดการปิดโรงเรียนรวมไปถึงปัญหาด้านอุปทานและการขนส่งก็ไม่เกิดขึ้นนะคะนอกเหนือจากนี้ผลสำรวจระบุด้วยว่าธุรกิจขนาดเล็กประมาณ 57% ซึ่งจ้างพนักงานไม่มากนะคะประมาณ 5-10 คนเนี่ยสูญเสียรายได้อย่างรุนแรงค่ะในทางกลับกันนะคะธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากกว่า250คนขึ้นไปเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยกว่าค่ะโดยมีเพียงแค่ 14% เท่านั้นที่รายงานความสูญเสียรายได้อย่างรุนแรงนะคะนอกจากนี้มากกว่า 70% ของธุรกิจในภาคการก่อสร้างรวมถึงภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มต่างประสบกับความสูญเสียอย่างมากในด้านของรายได้ที่ลดลงนะคะโดยธุรกิจ 37% ระบุว่าพนักงานมากกว่า 80% ไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้นะคะส่งผลทำให้กิจกรรมในการดำเนินธุรกิจหยุดชะงักงันโดยสิ้นเชิงค่ะส่วนภาคธุรกิจการก่อสร้างมากกว่า 62% ต้องปิดตัวลงไปชั่วคราวนะคะหรืออาจจะต้องปิดตัวในธุรกิจเลยค่ะในขณะที่ภาคธุรกิจในภาคของอุตสาหกรรมไฮเทคและบริการทางด้านการเงินต้องเผชิญกับการปิดกิจการประมาณ 4% การสำรวจยังได้เน้นย้ำด้วยนะคะว่า 42% ของธุรกิจขนาดเล็กมีความเสี่ยงที่จะปิดตัวลงเนื่องจากขาดพนักงานในขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่มีความเสี่ยงน้อยกว่าโดยอยู่ที่ประมาณ 15% ค่ะ